ขาคือเจ้าหนูผู้อย่างรู้เขาคือเจ้าหนูผู้ไม่กลับมาเกิดใหม่แต่กลับมาเกิดใหม่เขาคือเจ้าหนูผู้เป็นองค์เพชรพัฒนาคระองค์เพชรพัฒนาคระเขาคือเจ้าหนูผู้เป็นองค์เพชรพัฒนาคราชเขาคือเจ้าหนูผู้มีพลังในการสื่อสารทางจิตถามจริงอันนี้หนูไม่ได้เพิ่งดูดักกันวันจบมาใช่ไหมลูกก็คุณกับเขาคือใครในคลิปนี้ครับเจ้าหนูพลังเชื่อมจิตอาจารย์น้องไหนนิรมิตเทวาจุติโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเขาคือใครและการที่จะมานำเสนอบุคคลที่มีประวัติน่าสนใจที่คุณนั้นอาจจะรู้จักเขาผ่านทั้งโลกโซเชียลแต่ยังไม่รู้ครับว่าเขาคือใครดำเนินมาถึง EP ที่5แล้วนะครับผมโอ้โหเร็วจริงๆหลังจากที่ปล่อยคลิปเขาคือใคร EP 4ไปครับในช่วงเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่มากมายนะครับผมแต่ผมเนี่ยไม่ได้มีเวลาว่างไปติดตามเท่าไหร่นักเพราะต้องเสียเวลาไปดูคลิปของคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับและก็อย่างที่หลายๆคนพูดกันครับถ้าเปรียบเทียบคนที่มาออกรายการเขาคือใครเป็นอเวนเจอร์ตอนนี้มันก็คงถึงเวลาของยังอเวนเจอร์คนแรกแล้วล่ะครับฉะนั้นครับอย่ามัวเสียเวลากดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 20,000 ไลค์กดสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดข่าวสารสำคัญรับรู้ก่อนใครเพื่อนว่าผมจะทำเขาคือใครใน EP ต่อไปเป็นใครกันแน่หรือสนับสนุนผมได้ผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงที่ใต้วิดีโอนี้ครับแต่ละท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าซุปเปอร์แตงให้ผมแล้วเนี่ยเอาเงินไปใช้อะไรใช่แล้วครับกลัวไปซื้อยาแก้ปวดหัวนั่นเองทำได้มาถึง5 EP คนไทยยังสติดีอยู่ใช่ไหมลูกขมับแม่งและสำหรับสปอนเซอร์ท่านใดนะครับอยากสนับสนุนสามารถทักมาได้ที่อินบ็อกซ์หรืออีเมลได้นะครับผมขอบคุณครับในเขาคือใครคลิปนี้ครับเขาคือเจ้าหนูผู้อย่างรู้ผู้ที่ได้ฉายาว่าไม่กลับมาเกิดใหม่แต่กลับมาเกิดใหม่ย้อนแยกอยู่พอสมควรผู้เป็นองค์เพชรพัฒนานาคานาคราชเมื่อกี้กูน่าจะพูดผิดแหละกูเชื่อเลยมีพลังในการสื่อสารทางการเชื่อมจิตกับเขาคือใคร EP 5นี้ครับเจ้าหนูพลังเชื่อมจิตอาจารย์น้องไหนนิรมิตเทวาจุติย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนครับตอนที่เรื่องของอาจารย์น้องไนท์บูมบูมเนี่ยก็มีคนไม่น้อยนะครับผมที่ทักมาให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องของน้องเขาซึ่งตัวผมเนี่ยก็ลำบากใจอย่างมากเลยนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการส่งเรื่องเนี่ยไปให้กับทางคุณโอฮารุโตะคุงแทนซึ่งเราก็ได้ทำการตกลงกันนะครับว่าเออยังไม่ทำเรื่องนี้เพราะในตอนนั้นนะครับเรื่องของอาจารย์น้องไนท์เนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรมากครับแบบคลิปเด็ดๆที่เป็นประเด็นสังคมเลยมันก็ยังไม่มีจนกระทั่งถึงจุดพลิกผันครับที่ทำให้ผมกับเขาเนี่ยต้องกลับหันมาดูเรื่องนี้ครั้งนึงเหตุผลของผมคืออะไรเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับส่วนในมุมมองของคุณโอฮารุโตะคุงคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ที่คลิปของช่องเขานะครับเขาอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณโอฮารุโตะคุงดูคลิปนี้อยู่ครับผม FC ครับรอคอลแลบอยู่ด้วยนะครับผมคือเอาจริงๆแล้วครับเวลาที่ผมทำเรื่องใครก็ตามผมจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่แบบคนคนนี้เขาโพสอะไรบ้างมีคลิปวิดีโออะไรที่เป็นไวรัลหรือมีประเด็นอะไรที่น่าพูดบ้างจากที่ผมเคยทำมา4 EP ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีวิดีโอเยอะแตกต่างกันไปอย่างคุณโอตาครับมีเยอะมากๆเพราะเขาทำ YouTube อันนี้เข้าใจได้ครับแต่พวกมึงดูอาจารย์น้องไหนแค่เฉพาะคลิปในช่องตัวเองเนี่ยแม่งมี 1,000 กว่าวิดีโอด้วยกันโอ้โหนี่ยังไม่รวมคลิปไลฟ์สดในช่องอีกกว่า30ไลค์นะครับและไหนจะเป็นคลิปที่ FC ถ่ายคลิปที่คนอื่นๆเช่นรายการธรรมะหรือสำนักข่าวนำไปรายงานแล้วก็ขยายความต่อนะครับเนี่ยเผลอๆถ้าเกิดรวมกันทั้งหมดผมเชื่อว่าแม่งได้ 3,000 อัพตอนนี้โอตาตกอแม่งคิดซ้ายไปเลยสัตว์และด้วยเหตุผลนี้ครับสิ่งที่ผมจะนำมาเสนอในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนย่อยๆที่ผมคิดว่าน่าสนใจเท่านั้นจากทั้งหมดที่มีเพราะฉะนั้นครับเปิดหัวคุณให้โล่งโยนสมองคุณทิ้งไปและสูญสิ้นความเป็นคนไปพร้อมกันครับบทที่1อาจารย์น้องไหนน้องไนหรืออาจารย์น้องไนนิรมิตเทวาจุติเจ้าหนูอายุ8ขวบผู้อ้างตนว่าเป็นร่างอวตารองค์เพชรพัฒนานาคานาคราชผู้กลับมาเกิดใหม่เพื่อเผยแผ่ธรรมะในยุคที่ผู้คนนั้นนับถือพูดผีปีศาจเพื่อพาคนขึ้นสวรรค์ไปให้ได้มากที่สุดมีความสามารถในการเชื่อมจิตและอย่างรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทั้งอดีตและอนาคตรวมถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเล่าจากปากของพ่อแม่ทำให้เขานานมีผู้ติดตามทั้งผ่านทางช่องทางโซเชียลและรวมไปถึงมีผู้คนมากมายเข้าไปร่วมฟังเขาถ่ายทอดคำสอนแบบออฟไลน์ตามจังหวัดต่างๆรวมกันหลายพันคนด้วยกัน
เรามาเพื่อนำผู้ที่มีจิตมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาเราจะนำพาผู้ที่จิตใสในการเดินตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อไปสู่ยุคพระศรีอารยะและจะไม่เสียเวลาไม่สนกับผู้ที่มีข้อแม้ในการดำเนินตามแนวทางขององค์พุทธะถึงแม้ว่าข้อความเมื่อสักครู่ครับผมจะฟังดูเหมือนคำโปรยของตัวละครในเกมบัมเวลก็ตามแต่ผมอยากให้ผู้ชมทำใจให้ชินก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยยังคงต้องเจออีกเยอะไอ้สัตว์เรื่องของอาจารย์น้องนายครับตอนแรกเขาก็เงียบๆแหละครับแต่เริ่มมีประเด็นมากขึ้นจากการที่เริ่มมีคลิปกิจกรรมการเชื่อมจิตถูกปล่อยออกมาบนโลกโซเชียลนั่นเองแถมบางอันนี่ครับก็เป็นไวรัลซะด้วยส่วนหนึ่งครับก็มาจากภาพที่มีผู้ใหญ่วัยแบบเป็นแม่คุณได้จำนวนมากก้มกราบแล้วก็มีเด็กคนนึงครับกำลังเอานิ้วแตะหัวทีละคนซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ว่าใครเห็นก็ตามครับจะต้องหยุดดูแน่นอนครูหนึ่งในนั้นไอ้เหี้ยในส่วนของเรื่องมหัศจรรย์ในวัยเด็กของอาจารย์น้องนายครับจากปากของพ่อและแม่กล่าวว่าเดิมทีเป็นเทพจุติลงมาหรือสติปัญญาที่มากพอจะสอนให้พ่อแม่นั่งสมาธิตั้งแต่ตนนั้นอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นซึ่งครอบครัวของน้องครับก็ได้สนับสนุนให้น้องทำกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะบนโลกออนไลน์มาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีด้วยกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตช่วยเผยแผ่แทนการเดินทุดงแบบพระผ่านทางช่องทาง TikTok YouTube Facebook แล้วก็กลุ่ม LINE Open Chat ผมบอกได้เลยครับว่าแม่งครบทุกช่องทางแบบที่ว่าในช่วงหนึ่งผมเปิดแอปอะไรก็ตามกูก็จะเจอคลิปอาจารย์น้องไหนโผล่ขึ้นมาหน้าฟีดกูตลอดเวลากูงงไอ้เหี้ยซึ่งในภายหลังจากการที่มีคนสนใจตัวอาจารย์น้องไนท์มากขึ้นก็ได้มีการขยายการจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์ตัวต่อตัวเช่นการสนทนาธรรมกิจกรรมเชื่อมจิตคอร์สอบรมต่างๆโดยที่จะแบ่งออกมาเป็นแพ็กเกจราคาแตกต่างกันครับไอ้เหี้ยมันมีเหมือนแพ็กเกจเที่ยวได้จากที่เห็นนะครับผมเริ่มตั้งแต่คอร์สราคาเริ่มต้น 1,900 บาทไปจนถึง 4,000 บาทเลยเดียวเชียวนี่แค่ค่าคอร์สนะครับยังไม่นับจำนวนเงินอื่นๆที่มีคนให้บางคนอาจสงสัยครับว่าผมเนี่ยไปหาข้อมูลแบบนี้มาจากไหนคือจริงๆแล้วมันก็มีอยู่เยอะบนโลกอินเทอร์เน็ตครับผมแต่หลักๆเนี่ยผมเอามาจากช่อง YouTube นิรมิตเทวจุติกว่าจะคัดหาคลิปประวัติเจอนี่แม่งไม่ใช่ง่ายๆนะครับกูบอกเลยเพราะเขาเนี่ยแม่งไม่ตั้งชื่อคลิปด้วยซ้ำไอ้สัสเขียนแค่นิรมิตเทวจุติแล้วแบบกูไปเจอที่คลิปที่แม่งตั้งแบบนี้หลายชื่อมากแล้วกูจะรู้หรือเปล่าครับพี่ว่านี่คือคลิปอะไรอ่ะมึงไม่ตั้งชื่อวะไอ้สัสแล้วผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าแค่อินโทรคลิปนี้เนี่ยแม่งตัดต่อได้โคตรเล้าใจเลยไม่เชื่อมึงดูเอาจริงๆนะครับในคลิปเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยครับลิสต์เป็นประเด็นง่ายๆตามโพสต์นี่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองมาวิเคราะห์กันเป็นข้อๆนะครับก่อนท้องแม่ฝันเห็นแสงสีขาวพุ่งลงมากลางห้องตั้งท้อง3เดือนพ่อแม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้กินได้แค่วันละมือในส่วนนี้อาจจะเป็นอาการแพ้ท้องก็ได้นะครับหลักวิทยาศาสตร์อธิบายอยู่แม่เคยฝันเห็นขบวนเจ้าแม่กวนอิมทุกคนสวมชุดสีขาวและมีชายสูงสง่าใส่เครื่องประดับเป็นพญานาคเดินมาหาแม่จากนั้นถึงวันอาสาฬหบูชาแม่เจ็บท้องคลอดอายุครรภ์เพียงแค่6เดือนเท่านั้นอันนี้ก็น่าสนใจครับผมแต่เขาก็เป็นเพียงแค่คำพูดปากเปล่าครับไม่ได้มีหลักฐานยืนยันจริงๆว่าแบบน้องคลอดตอน6เดือนจริงไหมเพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะครับวันเข้าห้องคลอดแม่เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมาตามดูไม่ห่างคุณแม่ครับบางทีจะเป็นนักศึกษาแพทย์มาดูงานหรือเปล่าครับผมไม่ได้ลบหลู่นะน้องไนท์ตอน3ขวบเริ่มสอนพ่อแม่ให้ทำสมาธิทำจิตปล่อยวางบอกกับพ่อแม่ว่าตนเองคือองค์เพชรพนานานาคราชกูหาชื่อไม่ใครถูกแต่อวตารลงมาเกิดโดยรับเควสจากพระสุริยวุฒิหรือพระพุทธเจ้าเพื่อให้ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนโลกมนุษย์ตนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเมื่ออดีตชาติและมีเจ้าแม่คุณอิมเป็นแม่คุณธรรมน้องไนท์ตอน5ขวบพูดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเผยแผ่ธรรมตามหน้าที่โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตพ่อกับแม่และเพื่อนๆจึงตั้งกลุ่มนิรมิตเทวจุติเพื่อให้ลูกได้เผยแผ่ธรรมะโดยมีเป้าหมายช่วยให้ชาวพุทธปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนผ่านการทำคลิปหรือไลฟ์สดต่อมานี้นะครับคุณผู้ชมที่แม่งเป็นประเด็นทุกครั้งที่สอนนั่งสมาธิน้องไนท์จะเชื่อมจิตส่งไปยัง FC เพื่อทำให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายจนทำให้มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นต้องเปิดคอจัดงานเชื่อมจิตโดยมีคนเข้าร่วมหลักพันศรัทธาเกินห้ามใจผมบอกได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านเพอร์ซิอุสเนี่ยดังช้ากว่านี้สักหน่อยหนึ่งอาจารย์น้องนายเนี่ยไม่ได้แสงกูบอกเลยพลังเชื่อมจิตถอยไปครับท่านเพอร์ซิอุสโชว์พลังเทพเจ้าหน่อยครับท่านไม่ต้องคิดอะไรนะครับทำตามผมก็พอดิ้นน้ำลมไฟแสงอากาศวิญญาณI'm sorry.
2 1 2 2 1 2 2ขมับแม่งบทที่2การเชื่อมจิตการเชื่อมจิตครับมันเป็นวลีเด็ดที่โผล่มาดังในตอนหลังจากที่อาจารย์น้องไนท์เนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงมาได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วครับการเชื่อมจิตครับผมพยายามทำความเข้าใจหัวข้อนี้มาหลายรอบเลยนะครับว่าคืออะไรแต่คร่าวๆที่ผมเข้าใจนะตอนนี้เลยก็คือกูไม่เข้าใจอะไรเลยเฮียกูไม่เข้าใจอะไรเลยครับรู้แค่ว่ามันทำท่าเหมือนวิชาเคลื่อนย้ายพิษตาของโงกูในดราก้อนบอลนะจนมาทราบในภายหลังอีกทีนึงครับตอนที่มีคนไปเข้างานอบรมเชื่อมจิตบอกว่ามันเป็นการทำให้จิตของเขาเชื่อมกับของอาจารย์น้องไนท์และอาจารย์น้องไนท์ก็จะมาสอนทุกๆคนตอนที่นั่งสมาธิผ่านทางจิตนั่นเองอารมณ์น่าจะคล้ายๆกับโปรเฟสเซอร์เอกครับแต่นี่น้องเขาไม่ได้ใช้ซีดีโฟแต่จากที่ผมดูครับก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการเชื่อมจิตเนี่ยมีอยู่จริงไหมขนาดเมื่อ10ปีที่แล้วครับตอนคุณเพอร์ซิวส์เนี่ยยังมีเขาไปวัดกราฟขึ้นสมองเลยนะครับแต่อันนี้ไม่มีซึ่งคนบางส่วนก็วิเคราะห์ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นอุปทานหมู่ของผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเฉยๆก็เป็นได้อธิบายง่ายๆครับอารมณ์ก็เหมือนกับว่ามีคนหนึ่งคนพูดว่าการกินฉี่มันดีต่อสุขภาพถ้าแค่1คนเชื่อเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีคนที่2คนที่3ตามมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วปล่อยไปนานๆคนที่เหลือก็จะเชื่อตามๆกันไปครับแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะความคิดในหัวเขาเนี่ยคล้อยตามเรื่องนี้ไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับอุปทานหมู่ซึ่งผมขอไม่ลงลึกอะไรต่อมากมายเลยครับเพราะข้อมูลเนี่ยแม่งมีเยอะและกูงงมากไม่เข้าใจเลยว่าแกนหลักจริงๆมันคืออะไรซึ่งเอาจริงๆแล้วครับการทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนที่ยากกว่าการหาข้อมูลเลยก็คือการกรองข้อมูลครับว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าก็ธรรมดานะมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ซึ่งทำให้คลิปนี้ครับผมต้องใช้เวลาในการคัดกรองข้อมูลอยู่นานอยู่พอสมควรและคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วพี่จะรู้ได้ไงครับว่าข้อมูลที่พี่หยิบมาเนี่ยมันเป็นของออฟฟิเชียลจริงๆไม่ใช่อะไรที่แบบชาวเน็ตเขาปั่นขึ้นมาอ่ะครับพี่อันนี้ก็ตอบไปง่ายนะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่ากูหาข้อมูลมาจาก www.niramitthewajuti.com บทที่3 niramitthewajuti.com www.niramitthewajuti.com ครับเป็นเว็บที่ผมเจอด้วยความบังเอิญจริงๆก็ไม่บังเอิญหรอกครับแค่กูกดเซิร์ชหาข่าวเฉยๆกูเจอเลยรู้หรือไม่การเสียสละของเขาในครั้งนี้เพื่อทำหน้าที่ในสิ่งใดว่าจริงเอาเฉียงเอาไปจังขังนี่พระแม่กวนอิมทรงประทานพรให้อาจารย์น้องไหนให้เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้ประดุจควันไฟที่ล่องลอยไปได้ทุกทีแค่คำโปรยเมื่อกี้กูก็งงแล้วนะครับเปิดมาหน้าแรกกูก็ประทับใจเลยไอ้สัตว์อย่าเพิ่งงงนะครับคุณผู้ชมมันมีอะไรให้คุณงงมากกว่านี้กูบอกตัวเว็บไซต์ดูคร่าวๆครับบอกได้เลยว่ากูนึกถึงงานวิชาเขียนเว็บที่กูเคยเขียนส่งอาจารย์เมื่อ10ปีที่แล้วไอ้พวกข้อมูลในหน้าแรกครับผมขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมหาคำอธิบายให้พวกคุณไม่ได้จริงๆหรือถึงแม้ว่าผมจะพอเข้าใจครับว่าภาพหรือข้อความพวกนี้มันจะสื่ออะไรแต่มันไม่หาอะไรจริงๆครับเพราะฉะนั้นข้ามอันดับแรกครับเรามาดูกันดีกว่าในส่วนบนแท็บของหัวเว็บไซต์ครับเรามีหัวข้อนิรมิตเทวจุติที่เมื่อคุณกดเข้าไปแล้วก็จะโหลดไปที่หน้าแรกตามมาด้วยปุ่มโฮมครับที่พอคุณกดมันก็จะโหลดกลับมาที่หน้าเดิมเพื่อปุ่มต่อมาครับในนิรมิตทำไมเป็นภาษาอังกฤษกูไม่รู้กดเข้าไปตอนแรกครับผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นหน้าที่อธิบายประวัติของน้องแต่มันไม่ใช่อ่ะเจอเป็นบทความสั้นๆแบบที่มีแม่ของน้องเข้ามาอธิบายเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็มีภาษาจีนประกอบครับแต่หัวข้อมันเป็นภาษาอังกฤษนะต่อมาครับมีปุ่มสารบัญเปิดมานี่มีหัวข้อย่อยออกมาถึง12หัวข้อด้วยกันครับซึ่งเอาจริงๆนะครับบางหัวข้อเนี่ยผมว่าเขาสามารถเอารวมกันได้นะไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องแบ่งแตกออกมาเยอะขนาดนี้อย่างหน้านี้ครับไปหน้าเข้ากลุ่มเราเมื่อคุณกดคลิกไปเนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นหน้าเปล่าที่มีลิงก์ชวนเข้ากลุ่มไลน์ซึ่งเจ้าลิงก์นี้เนี่ยมันมีอยู่ข้างล่างของทุกหน้าอยู่แล้วพี่จะใส่มาอีกทำไมอ่ะกูงงแต่บอกเลยครับผมข้ามหัวข้อนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือหัวข้อคลิปการลงมาทำหน้าที่ของอาจารย์น้องไหนเมื่อคุณกดเข้าไปครับจะพบภาพอาจารย์น้องไนท์กำลังไหว้พระหรือทำสมาธิอะไรสักอย่างอยู่ที่ผมพาเลยก็คือเรื่องแรกครับชื่อหัวข้อคลิปการลงมาทำหน้าที่แต่ทางหน้าเว็บเนี่ยแม่งไม่มีคลิปเลยมีแต่รูปกับอย่างที่2ครับคือชื่อหัวข้อชื่อว่าคลิปการลงมาทำหน้าที่ของอาจารย์น้องไนท์ตั้งเหมือนหัวข้อรายงานนะครับว่าแบบทำอะไรบ้างในวันหยุดปิดเทอมส่งอาจารย์แบบใครจะไปรู้ครับตอนนี้เจ้าแม่คนนี้อาจารย์กำลังเปิดเว็บนี้นะมิเทวาจิตติดคอมตรวจการทำหน้าที่ของอาจารย์น้องไนท์อยู่ก็เป็นได้ส่วนที่เหลือผมขอปล่อยไปเลยครับเพราะถ้าผมพูดถึงหมดทุกอันเดี๋ยวสมองคุณจะไหลออกมาทางหูก่อนต่อมาเราดูกันที่ปุ่มถ่ายทอดธรรมครับเหมือนหน้าสอนธรรมะอันนี้ใช้ได้ครับ very good ปุ่มข่าวสารมุมชี้แจงครับอันนี้เหมือนเป็นด้านที่เขาจะนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์น้องไนท์มาพูดชี้แจงขยายความอีกทีนึงครับถึงแม้ว่าบางคำถามง่ายๆเนี่ยเขาจะแตกออกมาเป็นหนึ่งบทความแบบที่ไม่จำเป็นก็ตามแต่ผมก็ยังเป็นหน้าเว็บที่จัดอยู่ในระดับที่ดีอยู่ครับมั้งนะ
ปุ่มห้องสมุดเทวาครับกดเข้ามาผมนึกว่าจะเป็นอะไรที่แบบว้าวๆแบบหลักคำสอนแบบเจาะลึกอะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยแม่งเหมือนรวมกระทู้ในพันทิปนะครับแบบมีคนตั้งคำถามมีอาจารย์น้องไนท์ตอบซึ่งเป็นน้องตอบจริงๆแบบ 100% ไม่ได้มีใครหรือว่าผู้ใหญ่คนไหนพยายามแต่งเติมและยกความดีความชอบตัวน้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ครับปุ่มการเชื่อมจิตครับผมคิดว่าเขาจะอธิบายว่าการเชื่อมจิตที่อาจารย์น้องไนท์พูดเนี่ยคืออะไรแต่พอกดเข้าไปครับผมเจอกับบทความ Q&A รากยาว1บทความที่ทำให้ผมเข้าใจว่าฮะตอนนี้กูกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะแล้วก็มีรูปบรรยากาศการเชื่อมจิตอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยครับอันนี้แค่คร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณกดปุ่ม move กูจะเจออีก11หัวข้อด้วยกันที่ผมเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันต่างกับหัวข้อที่ผมมึงพูดผ่านๆมายังไงแล้วทำไมมึงไม่เอามารวมกันแยกให้มันมีเยอะๆทำไมอันนี้กูก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดไปที่หน้าองค์เพชรพระนารายณ์ราชครับเราจะเจอกับรูปอาจารย์น้องไหนเวอร์ชั่นตัดต่อแบบ Full HD ที่ผมสงสัยมานานแล้วครับว่าภาพนี้เนี่ยตัดต่อโดยชาวเน็ตหรือเป็นของ Official จริงๆซึ่งกูก็ได้คำตอบแล้วว่าแม่งเป็นของจริงอันนี้เนี่ยก็ต้องมาตั้งคำถามกันนะครับว่าจุดประสงค์ของรูปนี้คืออะไรถามว่าผิดไหมครับมันก็ไม่ผิดครับสำหรับผมมันแค่ดูคลิ้นเฉยๆอาจจะเป็นเพราะการตัดต่อแบบไม่เนียนก็เป็นได้ครับหรืออย่างรูปนี้ครับที่ข้างๆเนี่ยมันเป็นภาพวาดมีแต่ตรงช่วงหน้าของน้องครับที่เป็นรูปถ่ายแบบตัดแปะแบบว่าทำไมอ่ะทำไมเป็นงั้นน่ะปุ่มกำหนดการสัมมนาเชื่อมจิตครับปุ่มนี้จะทำให้คุณรู้ก่อนใครและทันทุกกิจกรรมการเชื่อมจิตมาส่องดูนี้นะตกใจนะผมนนทบุรีมีคนไปถึง 3,000 คนเลยเอาเรื่องเสียดายนะครับที่ผมเพิ่งมาตามข่าวช่วงหลังๆไม่งั้นกูได้เป็น1ใน 3,000 คนนั้นแล้วกูบอกเลยผมขออนุญาตขอย้อนความหน่อยนะครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินข่าวมาว่าทางอาจารย์น้องไหนหรือผู้ปกครองหรือใครสักคนเนี่ยแหละครับที่เกี่ยวกับอาจารย์น้องไหนมีการขายหนังสืออะไรสักอย่างด้วยซึ่งผมนะครับก็อยากได้จริงๆนะครับแบบพวกมึงไม่อยากอ่านกันหรอวะกูโคตรอยากอ่านเลยสัตว์เพราะผมเนี่ยเคยพลาดไปครั้งนึงแล้วครับกับหนังสือ Perseus X ซึ่งรอบนี้กูต้องไม่พลาดแบบมึงเก็ทมั้ยครับกูจะไปหาได้จากไหนอ่ะนี่คือคำถามในหัวผมนี่คือหนังสือครับหนังสืออะไร Perseus X จนผมมาเจอแถบนี้ครับ Pocket Book ธรรมะธรรมชาติโดยอาจารย์ดงไนนิรมิตเทวาจุติพิมพ์4สีสวยควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เปิดโอกาสให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วที่นี่วันนี้อันดับแรกครับรูปโปรโมทแม่งโคตรคลีนกูบอกเลยซึ่งช่องทางที่จะซื้อได้นะครับต้องแอดผ่านทาง LINE อย่างเดียวและก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้ครับลอยเหี้ยอะไรล่ะอมตะกะบทที่4หนังสืออาจารย์ดงไนอันดับแรกครับ Pocket Book ธรรมะธรรมชาติโดยอาจารย์นงไนท์96หน้าราคา350บาทด้วยการเอาเรื่องถึงแม้ว่าจะเท่ากับบุฟเฟ่1มื้อครับแต่เพื่อสนองความต้องการของตนเองและทำเพื่อคนดูผมทำได้ครับผมสั่งหนังสือเล่มนี้ไปเมื่อตอนต้นเดือนมกราคมนะครับหลังจากที่โอนเสร็จผมก็ส่งสลิปไปก่อนที่เขาเนี่ยจะตอบกลับมาว่าจะจัดส่งหนังสือให้ช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะหน้ากูตอนนั้นนี่แบบเป็นเดือนล็อกเลยสัตว์ตอนที่สั่งเนี่ยครับเดือนมกราเดือนตุลานี่คืออีก9เดือนเลยนะครับเขาคือใคร EP5 ในพวกมึงจะได้ดูอีกทีตอนไหนอะอาจารย์น้องไทยแม่งโตแล้วมั้งไอ้สัตว์แน่ใจผมคิดอย่างนี้ครับก่อนที่เขาจะพิมพ์กลับมาอีกทีว่าเขาพิมพ์ผิดเมื่อกี้โอเคก็ยังชั่วแล้วยังสั่งไปไม่นานครับหนังสือก็มาส่งสำหรับผมถือว่าไวอยู่นะครับมาเรามาดูกันอันดับแรกครับผมข้อดีของหนังสืออาจารย์น้องไทยเลยก็คือสำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่มีเทคเยอะๆไม่มีภาพประกอบจะต้องชอบแน่นอนครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีภาพประกอบเยอะด้วยกันแล้วก็นำมาสู่ข้อเสียข้อถัดไปครับนั่นก็คือรูปมึงมีเยอะไปไหนเหี้ยเยอะแบบผมคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนผมแม่งบอกว่าเขาใส่ภาพประกอบมาทุกหน้าเลยแบบทุกหน้าจริงๆอาจจะไม่ครบหมดนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยภาพที่มีทั้งหมดน่าจะมีถึง 95% อัพจากทั้งเล่มแน่นอนครับอ้าวพี่ภาพเยอะมันก็ดีนี่ครับทำไมภาพเยอะแล้วมันเป็นข้อเสียนะครับพี่ก็จริงครับการที่มีภาพประกอบเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแย่อะไรแต่นั่นคือในกรณีที่ภาพคุณเนี่ยใส่เข้ามาแล้วมาอธิบายเข้ากับเนื้อหาของหนังสือได้และทำให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นครับแต่อันนี้มึงอะไรอ่ะภาพที่เขาใส่มาส่วนหนึ่งเป็นภาพของอาจารย์น้องนายครับที่กำลังไหว้พระหรือทำอะไรสักอย่างกับอีก 70% แม่งคือภาพในงานตอนเชื่อมจิตอ่ะที่ถ้าเกิดคุณดูภาพแบบผ่านๆครับก็คือคุณจะไม่เห็นความแตกต่างเลยมึงดูอย่าง2หน้านี้ครับทำไมถึงใส่รูปอาจารย์น้องนายนั่งสมาธิท่าเดียวกันมาต่อกัน2หน้าครับหรือ2ภาพนี้มันต่างกันถ้าคุณรู้คุณคอมเมนต์เปรียบเทียบบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่ากูแยกไม่ออกว่ามันต่างกันตรงไหนนี่ผมยังไม่นับภาพอาจารย์น้องนายในร้านขายเสื้อกับภาพอาจารย์น้องนายตอนกำลังกินน้ำนะครับแบบมึงใส่มาทำไมว้ายรูปมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหนังสือตรงไหนแต่ MVP สุดๆคือภาพนี้ครับภาพที่อาจารย์น้องนายนั่งเสลี่ยงใส่แว่นและเชื่อมจิตไอสัตว์กูบอกเลยภาพนี้โคตรเฟี้ยวพูดมาตั้งนานครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาในหนังสือเลยนะครับตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าที่16ครับมันจะเป็นหน้าที่บอกประวัติความเป็นมาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอาจารย์น้องไหนถ้าเกิดคุณอยากรู้ข้อมูลคร่าวๆของหน้าพวกนี้ง่ายมากเลยครับมึงย้อนกลับไปฟังคลิปช่วงต้นประวัติที่เล่าเนี่ยแทบจะอันเดียวกันเลยครับมีบอกช่วงตอนที่น้องเกิดมาบอกให้พ่อแม่ทำอะไรบ้างมีเจ้าแม่กวนอิมมีน้องตอนบอกพ่อแม่ว่าเกิดมาต้องทำหน้าที่อะไรคือเหมือนกันเลยหลังจากหน้านี้ครับตั้งแต่หน้าที่18ถึงหน้าที่27จะเป็นหัวข้อธรรมอาจารย์น้องไหนตามในเรื่อง
ต่างๆเป็นการจู่หัวขึ้นมาของสมาชิกท่านหนึ่งถามคำถามกับอาจารย์ตรงไหนแล้วอาจารย์ตรงไหนก็จะตอบครับถ้าไปอีกหน้านึงครับตั้งแต่หน้าที่28ถึงหน้าที่94ก็จะเป็นหัวข้อเป็นคำสอนอาจารย์ตรงไหนตามด้วยเรื่องต่างๆที่จะมีรูปแบบเป็นการจู่หัวขึ้นมาว่าสมาชิกท่านหนึ่งถามกับอาจารย์ตรงไหนและอาจารย์ตรงไหนก็จะตอบเหมือนกันคือผมไม่เห็นความแตกต่างนะครับว่า2หัวข้อนี้มันต่างกันยังไงทั้งๆที่ข้อธรรมก็คือคำสอนและคำสอนก็คือข้อธรรมนะครับแล้วทำไมมึงถึงเปลี่ยนหัวข้อไม่เหมือนกันเอาสักทางเถอะกูไหว้แหละแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเรื่องที่ผมเล่ามาในตอนแรกทั้งหมดออกแล้วมองบทความพวกข้อธรรมคำสอนต่างๆจริงๆในหนังสือเล่มนี้ครับผมคิดว่ามันดีเลยนะครับบางคำสอนมันก็ช่วยทำให้เราคิดหรือเข้าใจอะไรหลายๆเรื่องครับถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านใช้วิจารณญาณในการอ่านไปด้วยก็ถือว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเรื่องที่ดีใช้ได้เลยครับอันนี้อาจารย์ตรงไหนไม่ได้จ่ายให้ผมพูดนะครับแต่อะไรที่มันดีผมก็ต้องบอกว่ามันดีจริงๆอะไรที่มันบงบงมีไหมก็มีครับแต่ผมไม่อยากขยายความอะไรต่อมากเพราะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปและที่สำคัญครับช่วงต่อไปแม่งมันกว่าเยอะเลยบทที่5ตอบกับอาจารย์ตรงไหนและนี่คือช่วงที่ผมคิดว่าน่าจะสนุกที่สุดในการทำคลิป EP นี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าคนที่จะมาออกในเขาคือใครเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์แบบสาธารณะอยู่เยอะพอสมควรด้วยกันที่จะทำให้เราเห็นรู้จักเขาในหลายด้านซึ่งของอาจารย์น้องไนครับแม่งมีเยอะมากๆแบบที่ว่าถ้าเกิดผมบอกไปเนี่ยคุณผู้ชมอยากดูแบบไม่ปวดหัวมากเนี่ยผมแนะนำคลิปสัมภาษณ์ของ BBC ครับอันนี้เขาทำออกมาได้เป็นกลางมากแบบไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่หยิบทุกเรื่องที่พอจะหยิบได้มานำเสนอให้คุณและคุณคนดูครับเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเองและจากคลิปของBBCครับทำให้เราได้รู้ว่าอาจารย์น้องไหนดูโลบอกครับเย็ดเคเล่นด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจแล้วครับผมแต่ดูไหมอันนี้ชัดเจนครับไม่รู้นะครับว่าดูช่องไหนแต่หวังว่าจะไม่ใช่ช่องเรียบบอยนอกเหนือจากนี้ผมบอกได้เลยครับว่ายังมีอีกหลายคลิปมากๆซึ่งผมก็จะสโคปแค่คลิปหลักๆที่เป็นประเด็นในสังคมประมาณ2คลิปด้วยกันก่อนที่จะนำมาแตกเป็นข้อย่อยๆอีกเยอะก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วท่านที่ว่าบอกว่าที่น้องไหนจะพาคนไป1ล้านคนถูกไหมในมากกว่าล้านคนร้อยล้านคือประเทศไทยมีแค่ไม่กี่คือว่าต้องต่างประเทศด้วยใช่นั่นก็จะไปประเทศอื่นด้วยและในอนาคตนั่นก็จะคุยกับปูตินคุยกับปูตินโอ้โหกลับไปนะปูตินประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่จะเผยแพร่ธรรมะจริงเหรอรัสเซียเขาไม่หนังสือพุทธศาสนาเขาเผยแพร่ได้ไงอ่ะไม่สามารถเผยแพร่ได้รัสเซียเนี่ยปูตินก็ธรรมะด้วยแล้วไงคุยกับปูตินในอนาคตไอ้คุยกับปูตินอันนี้ก็เป็นวลีเด็ดที่ทำให้น้องเป็นที่สนใจครับหลักๆคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมองว่าเพ้อฝันแหละแบบจะไปคุยกับปูตินยังไงเขาอยู่นู่นแต่สิ่งที่ทำให้ผมตั้งหิดใจแล้วคือสิ่งนี้ครับว่าทำไมบนโลกของเรานั้นมีตั้งหลายประเทศทำไมต้องรัสเซียทำไมต้องคุยเฉพาะกับปูตินอันนี้แยกออกมาไม่เกี่ยวกับอาจารย์น้องนายนะครับพอพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนึงที่เป็นเรื่องดังในอดีตครับนั่นก็คือลัทธิโอมชิลิเคียวที่เคยมีประเด็นตั้งแต่ปี1984ผมได้ข่าวมาว่าเขาเคยมีคอนเนคชั่นเป็นแขก VIP ของประเทศรัสเซียที่มีการดีลกับการโทรทัศน์ของรัสเซียสร้างเงินได้มากมายมหาศาลจากความศรัทธาของผู้คนพอที่ประเทศเขานั้นมีคนที่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่เยอะมากๆก่อนที่ในภายหลังครับลัทธิโอมชิลิเคียวจะถูกเปิดโปงเพราะไปทำเรื่องที่มันโหดร้ายมากๆรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถลองไปหากันดูต่อได้นะครับผมไม่พูดเยอะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์ตรงไหนแค่ทำให้ผมนึกถึงข่าวที่เกี่ยวกับลัทธิในประเทศรัสเซียเฉยๆแล้วถ้าคนที่อยากจะมาสู้จิตกับน้องไนท์แล้วเข้ามาไม่ได้เนี่ยน้องไนท์จะเปิดออนไลน์อีกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้สามารถกำหนดได้เราแค่เป็นคนกำหนดตัวเนี้ยน้องไอ้ไงอีกอย่างข้างบนก็น้องไอ้คือน้องไอ้สามารถกำหนดคนที่สามารถขึ้นสวรรค์ตกนรกได้ด้วยอ๋อก็เลยเป็นคนกำหนดคนที่ขึ้นสวรรค์นะครับแล้วบางคนอย่างเนี้ยเขาหลายคนเขาเคยทำผิดพลาดมาเนี้ยเขาเคยทำผิดบาปมาเนี้ยแล้วเขาจะแก้ไขได้ยังไงน้องไอ้แนะนำหน่อยแก้ไขได้ในการทำบุญครับแต่ไม่บอกอย่างนึงถ้ามีคนปรามาสมันก็คือบุญจะไปเข้าก็จะตกนรกและตอนนี้นรกก็ยังสร้างใหม่ก็คือเป็นแบบกิจการโรงเรียนตอนนี้การโรงเรียนก็ก็เราก็อาจจะไปบุญก็ได้ไม่อยากไปแล้วงี้นะครับมีหลายชั้นมากเลยหลายชั้นมากแล้วคนที่ปรามาสมันก็อยากตกนรกชั้นสุดท้ายพอคนมาสร้างห้องใหม่เนี่ยก็จะลงไปอ๋อแล้วห้องแล้วนี่เราแต่ละคนมีปามาแบบไม่รู้เนาะแล้วถ้าใครที่เขาปามาน้องไนท์แล้วอะแล้วเขาอยากจะขอโทษน้องไนท์ทำไงฮะไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอ้าวเหรอน้องไนท์ไม่โอกาสเขาแก้ตัวเลยเหรอไม่ทำไมทำไมผมจะชั่วอ๋อ
วคนทั่วก็ประมาทแต่บางทีเขาอาจจะสำนึกผิดเนาะบางทีหน่อยเขาแบ่งกันอ๋อคือกรรมมันทำไปแล้วไงใช่ไหมใช่กรรมมันถูกบังคับได้กรรมมันทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ช่วยแต่สามารถรักนั่นแหละอัดคลิปลงแล้วเอาออกไม่ได้ใช่ผมเห็นภาพเลยไอ้กำหนดคนขึ้นสวรรค์ลงนรกได้นี่ผมว่าอึ้งแล้วนะครับแต่การที่มีคนปรามาสแล้วจะตกนรกเนี่ยกูนี่ห้าปากค้างเลยการปรามาสครับแปลตามศัพท์แล้วก็คือการดูถูกดูหมิ่นส่วนตัวผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดกันได้ครับซึ่งคนเราก็มีสิทธิ์แก้ตัวใหม่ได้เสมออ้าวเฮ้ยตกนรกนี่ทำกรรมอะไรมาเอออ๋อผมทำคลิปพูดถึงอาจารย์น้องนายครับอ๋ออ่ะไปอยู่ชั้นล่างสุดไปสัตว์อย่างน้องนายเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นองค์แทนใช่ไหมเป็นองค์แทนภาษาละว่าไม่เหมือนว่าองค์อ๋อเพราะว่าองค์พระสักยมุนีตรงไหนเป็นตัวแทนถือธรรมใช่พระสักยมุนีครับง่ายๆก็คือสมญนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าจากตรงเมื่อกี้ครับเราจะเห็นว่าอาจารย์น้องไหนเป็นคนพูดเองเลยว่าไหว้ตัวน้องก็เปรียบเสมือนไหว้พระสักยมุนีเพราะตนเองเป็นผู้แทนลงมาจากคำข้างต้นครับยายผมเชื่อว่าใครฟังก็ต้องไปคิดเปรียบว่าน้องคือพระพุทธเจ้าชัดๆเลยมีคนเชื่อครับตอนนี้มีใครก็ไม่รู้ตัดต่อรูปหน้าน้องไปใส่รูปพระพุทธเจ้าและถึงแม้ในภายหลังครับจากที่ทางแม่ของอาจารย์น้องไหนจะมาบอกว่านั่นเป็นภาพตัดต่อโดยชาวเน็ตไม่เกี่ยวกับอาจารย์น้องไหนก็ตามแต่ส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่น้องพูดในวิดีโอนี้มันก็ชัดเจนอยู่นะครับว่าแต่อาจารย์น้องไหนครับสรุปนี่คือบอกว่ากลับมาเกิดใหม่แบ่งภาคลงมานี่คือยังไงครับอธิบายหน่อยสิครับน้องไหนเรียนเพลงทั้งหมดอยู่ว่าน้องไหนแบ่งภาคลงมาเกิดอ๋อแบ่งภาคแล้วก็บอกว่าโอ้เพลงเป็นพญาเพลงพ่อปู่เพลงมีดวงมีเขาอะไรใช้น้ำแดงว่ายอะไรไร้สาระบางทีก็เห็นเอาแม็กซี่ไปว่ายอะไรก็ไม่รู้โอเคครับไหนก็ไหนแล้วครับอาจารย์น้องไหนช่วยเลิกเล่นไมโครโฟนก่อนได้ไหมครับกูเห็นทุกมาทั้งคลิปแล้วครับฟังไปเรื่อยๆก็พิจารณาตามที่น้องไหนบอกก็เข้าใจได้คือเป็นหัวหน้าจัตุรโลกบาลแล้วต่อไปก็จะต่อไปก็จะได้เป็นก็ได้เป็นหลังจากจบภารกิจนี้ถูกไหมครับเห็นเนี้ยมาช่วยน้องไหนเนี้ยว่าแต่อาจารย์น้องนายครับถ้าเกิดว่ามีคนเอาของมาถวายให้เนี่ยส่วนตัวอาจารย์น้องนายชอบทานอะไรครับอยากรู้น้องนายชอบกินอะไรเป็นพิเศษคุกกี้คุกกี้แล้วรู้แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนาะซื้อคุกกี้แล้วก็ช็อกโกแลตมิสเตอร์บีทช็อกโกแลตมิสเตอร์บีทโอ้นะรู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมชายผู้สยบเทพได้ไม่ใช่เคโทสครับแต่เป็นมิสเตอร์บีทครับไอ้สัสอาจารย์น้องนายครับถ้าเกิดว่าจิมมี่ไม่ว่างทำช็อกโกแลตแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นมาบูชาแทนได้ไหมครับแล้วถ้าเราจะบูชาพยายามพระนาคราชเนี่ยเราควรจะหาใช้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้ช็อกโกแลตก็ได้ใช้อะไรก็ได้แต่อย่าเอาดอกไม้สีเหลืองพอแล้วทำไมอ่ะเขาบอกยกเกลียดไม่ยกเกลียดพระพุทธเจ้ายกเกลียดหรอดอกไม้สีเหลืองทำไมอ่ะทำไมต้องเกลียดเหมือนน่ารักไม่เกี่ยวอ๋ออันนี้ก็สีเหลืองเนาะใช่ไม่ชอบพระสวรรค์เลยเฮ้ยเพิ่งรู้นะออกไปได้แล้วเอาดอกมะลิที่ตัวแทนเอาดอกก็ได้ใช้ดอกมะลิใช่ไหมอะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้ดอกสีเหลืองเอาดอกสีเหลืองไปอ๋อเอาสีเหลืองไปไม่ชอบดอกไม้สีเหลืองโอเคครับข้อนี้คือแม่งโคตรเป็นเซอร์เลยสำหรับผมครับแบบคิดดูมันก็คงจะตลกดีนะครับแบบฮิวต่อไปมาทำอะไรผิดมาอะไรเองเฮ้ยถึงมาอยู่ที่นี่อ๋อผมเอาดอกไม้สีเหลืองไปไหว้ครับอ๋อเอามึงไปอยู่กับไอ้คนพูดประมาทเมื่อกี้นี้เลยนะแบบคุณผู้ชมเก็ตไหมครับมันทำไมอ่ะดอกไม้ก็คือดอกไม้อะครับกูงงว่าแต่เรื่องการทำจิตสมาธินี่ถ้าเกิดอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่ได้เจออาจารย์น้องไหนหรือไม่ได้ให้อาจารย์น้องไหนเชื่อมจิตให้เนี่ยเป็นอะไรไหมครับบางคนมาไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าบางคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ฝากถามว่าเขาอยากจะรับการเชื่อมจิตจากน้องไหนเนี่ยก็รอนะรอให้น้องไนท์อ่ะเปิดอีกทีนึงใช่ไหมเปิดออนไลน์แต่ว่าคือแต่ว่าพอเปิดออนไลน์เนี่ยน้องไนท์ไม่ไปจิ้มหน้าผาเขาไงเพราะเขาอยู่ไกลไงแต่น้องอยู่น้องนั้นจิ้มหน้าผาคนทั่วไปได้มากมายเลยเนี่ยไม่น้องไนท์จิ้มหน้าผาธรรมดาก็คือสามารถทำให้คนแบบทำได้เร็วขึ้นแต่ออนไลน์ก็เหมือนกันแต่ถ้าน้องไนท์ได้ไปแตะอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอาจจะขึ้นด้วยตัวเขาเองอ๋อขึ้นตัวเขาเองครับ
อ๋อดีจังเลยนะครับบางคนก็เชื่อมจิตได้ด้วยตัวของตัวเองคนที่ไม่ได้เชื่อมจิตก็ทำได้อย่างนี้คนที่เชื่อมจิตไปแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเชื่อมกับอาจารย์ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าวันนี้ตอนนี้หลายคนที่เขาเชื่อมจิตได้แล้วอะแล้วถ้าเขาจะกลับไปทำเจริญสมาธิต่อต้องขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างไม่ได้ก็คือต่อได้ตอนที่เราเชื่อมจิตเท่านั้นอ๋อได้ตอนที่เชื่อมจิตเท่านั้นคือต้องอาศัยการควบคุมหรือการของตรงไหนถูกไหมในการเชื่อมจิตเนี่ยต้องอาศัยตรงไหนคุมด้วยถูกไหมเมื่อกี้บอกว่าไหนบอกเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองไงครับแล้วทำไมถึงถ้าไม่ได้เชื่อมจิตกับอาจารย์ตรงไหนยังไงทำไมอาจารย์ตรงไหนถึงเป็นคนกำหนดได้ล่ะครับผมงงๆอย่างนี้งานเชื่อมจิตครั้งหน้าครับอาจารย์ตรงไหนที่เป็นคนกำหนดทุกอย่างเนี่ยจะกำหนดให้มีงานแบบนี้อีกไหมครับแล้วตรงไหนจะจัดแบบนี้อีกไหมต้องถามแม่ถามแม่โอเคโอเคถามแม่ก็ถามแม่นะโอเคจริงๆก็ไม่แปลกอะไรนะครับพอน้องเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่จะทำอะไรก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตามภาษาเด็กอะครับเหมือนกับแบบเราในวัยเด็กที่ชอบพูดอะไรไปเรื่อยแล้วบอกเลยครับว่าบางทีตัวเราก็จะลืมคำพูดของตัวเองว่าเคยพูดอะไรไปบ้างแล้วพ่อปู่คือลือนะคะพ่อปู่คือลือนะครับปู่อือลือที่เป็นตำนานที่ถูกสาปไงที่ตรงนั้นบอกว่าจะเป็นปลดปล่อยใช่ไหมใช่ไหมถ้ำนาคาถ้ำนาคาที่บอกว่าจะเป็นปลดปล่อยไม่รู้ได้ข่าวมาอ้าวไม่ใช่ไม่เชื่อที่ปู่อือลือที่ถูกสาปอ่ะรู้ไหมที่เขาลือกันนะฮะว่าปู่อือลือที่ใครสาปที่รู้เล่าให้ฟังอ่ะตอนนั้นที่เขาทำการลูกอ่ะตอนนั้นลูกห้าขวบอ่ะแล้วตอนที่ห้าขวบอ่ะปู่อือลือเขาไม่ได้อยู่ถ้ำเขาอยู่ใต้ดินเขาอยู่ใต้ดินที่บอกว่าน้องนายจะไปปลดปล่อยคำสาปใช่ไหมจริงสิผมเพิ่งนึกได้เลยครับอาจารย์น้องนายครับพอมาทำงานเชื่อมจิตแบบนี้ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับมีเวลาไปเรียนหนังสือแล้วถ้ามาทำด้านนี้ฮะน้องนายไปเรียนหนังสือแล้วเพราะต้องเรียกไปโรงเรียนตอนนี้น้องนายก็ไม่อยากเรียนน้องนายน้องนายเป็นเด็กเกเรป่ะไม่น้องนายเห็นไหมคนเก่งๆเขาก็ไม่ได้เรียนจบกันหมดเลยงั้นจะเรียนแค่ป.6ก็พอโอ้ยเด็กจบป.6เองอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเด็กจบไม่ได้จบสูงเขาไม่มีงานดีๆทำนะไม่ดูอย่างมิสเตอร์บีเป็นตัวอย่างมิสเตอร์บีเป๊ะขนาดเขาลาออกจากโรงเรียนตอนป.6นะแต่เขาก็สามารถสร้างตัวรวมถึงทุกปันตีสต็อปก่อนเลยอันดับแรกครับผมถามผู้ชมก่อนฟังน้องเขาออกไหมว่าน้องเขาบอกว่าจะเรียนถึงแค่ป .6 หรือว่าม .6 เพราะผมได้ยินว่าป .6 นะครับถ้าหูกูไม่เพี้ยนแถมแม่งบอกแล้วว่ามิสเตอร์บีทแม่งจบป .6 ไอ้สัสฟันแฝกครับมิสเตอร์บีทครับเขาเรียนไม่จบจริงไหมจะใช้คำนั้นก็ไม่เชิงซะทีเดียวครับจริงๆแล้วเขาเรียนจบมัธยมมาแล้วครับในระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทำ YouTube ไปด้วยก่อนที่จะพบว่าจริงๆแล้วตัวขนานชอบทำ YouTube มากกว่าเลยตัดสินใจออกมาจากมหาวิทยาลัยครับหางานพาร์ทไทม์ทำเป็นพนักงานตามร้านทั่วไปเพื่อหาเงินมาทำ YouTube ต่อจนประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ครับคนที่ประสบความสำเร็จตัวที่ยังเรียนไม่จบก็ยังมีสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์เฮนรี่ฟอร์ดและอีกจำนวนหนึ่งครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคืออะไรครับคุณผู้ชมจริงครับการเรียนจบไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมครับดูดีคนพวกนี้เรียนไม่จบยังเป็นมหาเศรษฐีได้เลยโอ้โหอันนี้แหละครับที่ผมว่ามันไม่ถูกเราไม่สามารถเอาคนที่ประสบความสำเร็จมาวัดได้นะครับสมมติดูจากคลาสเรียนครับถ้าจะวัดว่ามีประสิทธิภาพไหมเนี่ยต้องวัดจากผลโดยรวมครับไม่ใช่วัดผลจากคนที่เก่งที่สุดเพียงคนเดียวไม่งั้นป่านี้คนที่เขาเรียนไม่จบเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีกันหมดแล้วใช่ไหมครับสตีฟจ็อบส์เรียนไม่จบแต่เขาก็เป็นคนรวยได้เพราะเขาเก่งและคิดต่างจากคนอื่นอย่างการเปลี่ยนมือถือให้ไม่มีปุ่มจนกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมไม่มีสิทธิ์อะไรไปคิดแทนน้องเขาถ้าเขาอยากจะเรียนจบแค่นั้นจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรครับเมื่อเห็นล่าสุดบอกว่าจะเรียนจบที่ม .6 นะครับผมไม่รู้ว่ามีการแก้ไขอะไรในภายหลังหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่เรารู้กันครับในยุคสมัยนี้มีอะไรให้เราประกอบอาชีพเยอะแยะมากมายขอแค่เราครับเป็นคนที่อยากทำสิ่งนั้นจริงๆด้วยความเต็มใจและมีความสุขในการทำมันก็พอครับเริ่มต้นง่ายๆจากการไม่แย่งไมค์คนอื่นก่อนนะครับมีโอกาสมาช่วยกับน้องไนท์ใช่ไหมใช่การเนี่ยไม่ดูยากแทนที่จะเชื่อของเบื้องบนใช่ไหมไม่ได้เท่าเทียมก็คือไม่ได้เท่าเทียมเราเหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคนถือไมค์คนเป็นพิการมึงเห็นเขามองค้อนไปแล้วผมต้องบอกคุณทุกคนอย่างนี้ครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับอันต่อไปนี้ครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งมีความน่าสนใจพอๆกันอ่ะเรามาดูกันเลยการวิปัสสนากรรมฐานเรื่องดอกไม้วิปัสสนากรรมฐานยังไงอันนี้คือระดับกลางเจริญเรื่องดอกไม้ก็เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเทก็คือการวิปัสสนากรรมฐานเรื่องดอกไม้คือปกติดอกไม้ก็จะเปล่งบานเหมือนปกติแต่พอผ่านไปเรื่อยๆก็มีขึ้นตอมพอผ่านไปเรื่อยๆ
ยเฉพาะพันธุ์ที่ได้ก็ต้องตกลงในที่สุดก็คือคำถามระดับกลางไม่แบ่งเลยจะไปใครดีนะมาในข้อนี้ครับเอาจริงๆแล้วผมลองมาคิดดูนะครับที่พี่ผู้หญิงคนนั้นตอบมันก็ถูกนะครับเรื่องดอกไม้เกี่ยวกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่อาจารย์น้องนายครับแม่งให้ผิดเฉยเลยเพราะคำตอบที่ถูกก็คือดอกไม้พอบานก็จะมีผึ้งตอมผ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็ตกลงไปในที่สุดซึ่งมันก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกแล้วนี่ครับทำไมอาจารย์น้องนายให้ผิดอ่ะผมมาคิดดูแล้วนะผมมันน่าจะเป็นเพราะพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีผึ้งตอมบอกว่ามีผีเสื้อมึงก็ผิดนะครับต้องผึ้งเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็แซมเปิลครับอันต่อไปมึงกุมขมับแน่กูบอกเลยปราสาทของน้องนายมีอะไรบ้างอืม impossible พวกมึงเห็นรีแอคชั่นเมื่อกี้ป่ะครับเป็นผมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแบบปราสาทอะไรวะอ่ะเรามาดูกันต่อปราสาทของน้องนายมีอาวุธอะไรบ้างคือปราสาทปราสาทป้องกันตัวเองโดยการใช้อาวุธอะไรปราสาทน้องนายที่อยู่ที่อยู่ในฝั่งมีเหมือนออกไหมเฉลยเป็นลูกแก้วมณีราคาแล้วก็ปล่อยลมแสงที่ข้อไปใช่ไหมเป็น impossibleอันนี้ส่วนตัวผมว่าคลินนะครับแบบอยู่ๆน้องก็พูดเรื่องประสาทของตัวเองขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับผมแทบไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยและเชื่อว่าจากรีแอคชั่นของคนที่โดนถามครับก็น่าจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันส่วนเรื่องมีพลังลำแสงลูกแก้วปล่อยออกมาอันนี้ผมว่าสมเหตุสมผลนะครับตามความคิดจินตนาการของเด็กก็นั่นแหละนะมัดซูเปอร์อินพอสซิเบิลองเคสมีพลังอะไรบ้างห้าสี่สองหนึ่งเฉยมีพักขาดเป็นอาวุธแล้วก็มีพยาคุดพระด้วยแล้วก็มีพลังในการทุบโจมตีแถมยังเก่งทุกการโจมตีแถมยังเก่งในการโจมตีการระยะประชิดและระยะไกลแถมยังมีพลังที่อลังการสุดๆสามารถทำลายพวกปีศาจได้อย่างง่ายดายแถมยังมีพลังต่อสู้ที่สุดขีดมากมายอาจารย์น้องนายครับอันนี้ยังไม่ฟังคำตอบเขาเลยนะครับมึงเฉลยไหมครับผมไม่รู้นะครับว่าองค์เพชรจริงๆเนี่ยมีพลังอะไรบ้างเพราะที่ผมได้ยินในคลิปเนี่ยคือมีพลังโจมตีหลายรูปแบบและโจมแม่งพูดวนอยู่แค่นี้นะครับจนถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยตอนที่น้องพูดวนซ้ำๆแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่อคนที่โดนถามซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแอดมินนะครับจะเป็นคนนำทำให้เกิดการปรบมือเกิดขึ้นเพื่อจบประโยคทั้งที่ผมก็งงครับว่าประโยชน์ในตอนนั้นเนี่ยมีอะไรให้หน้าตบมือครับการตบมือครับคือการร่วมแสดงความยินดีให้กับใครสักคนแต่ในบทนี้คืออะไรครับคนที่โดนถามเขาตอบถูกเหรอก็ไม่มึงยังไม่ได้ตอบด้วยซ้ำหรือตบมือแสดงความยินดีให้กับอาจารย์น้องนายครับที่ตอบคำถามที่ตัวเองตั้งถูกมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือยังไงคุณผู้ชมลองวิเคราะห์กันดูนะครับผมเทพนั้นมีพลังอะไรบ้างตบปู possible หิบมีทุกอย่างเลยแค่คิดอะไรก็ได้เทพมีพลังในการโจมตีหลายรูปแบบทั้งพละกำลังพลังและอะไรต่างๆอีกมากมายสามารถต่อสู้ทั้งบนบกบนน้ำบนอากาศบนดินได้เลยแล้วพลังของเทพจะเป็นพลังในกลางอย่างเช่นการโจมตีได้แสงนี่แหละการคือพลังของเทพอีกเยอะเลยซึ่งมันก็ต้องแบ่งพลังแห่งเทพที่อาจารย์น้องไนบอกครับถึงแม้ว่าคำตอบที่น้องตอบเนี่ยจะดูโม้เหมือนเด็กที่เพิ่งเล่นโรบล็อกจบมาก็ตามแต่ผมก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องครับอย่างการยืนยันอีกเสียงนึงว่าสิ่งที่น้องพูดนั้นมีส่วนถูกอยู่ครับเพราะจริงๆแล้วพลังแห่งเทพเนี่ยสามารถแบ่งออกได้ง่ายๆครับอย่างมังกรฟ้าโอซิลิสจะมีพลังโจมตีอย่างกระสุนสายฟ้าทหารเทพยักษ์โอบิลิกครับก็มีก็อดแฮนด์ครัชเชอร์พลังหมัดคู่โคตรเท่แล้วก็มังกรปีกเทพลาครับก็มีก็อดฟินิกตอนโจโนจิโดนไปในเมืองเกือบดองดูบอกเลยอันนี้เป็นแค่คลิปคร่าวๆนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเท่านั้นยังมีอีกหลายคลิปหลายพันวิดีโอด้วยกันที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเช่นแบบคลิปสาธิตการปราบมาของอาจารย์นายอย่างจะพวกสคริปต์ดีถอยมาทำความซั่วพวกเราเหล่ากองทัพต้องไปปราบมาจุกนี้เป็นจุกที่มารมาเยอะที่สุดกองทัพและแม่ทัพต้องเข้มแข็งต้วมเตี้ยมไม่ได้โอ้โหเรา FC เหมือนกันนะครับนี่อาจารย์น้องไนท์เราเมียนไททันคัมเมล่าแมนเหมือนกันนะครับบทที่6ตั้งปัญหาชาว
มาในช่วงสุดท้ายครับช่วงนี้เราจะมาตั้งข้อสังเกตอะไรสนุกสนุกกันส่วนคำตอบผมคงไม่มีนะครับเพราะต้องรอให้ทางอาจารย์น้องไนหรือแอดมินใครสักคนมาตอบให้เราฟังอีกทีทีหลังอันดับแรกครับทำไมอาจารย์น้องไนที่คนเขานับถือเรื่องการสอนทางสมาธิแต่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นอาจารย์น้องไนนั่งสมาธิเลยสักครั้งเดียวครับอันนี้ไม่นับรูปถ่ายที่น้องนั่งสมาธิที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับผมหมายถึงแบบเป็นวิดีโอหรือบรรยากาศตอนอบรมครับที่มีน้องนั่งสมาธินำเพราะทุกครั้งครับที่มีการนั่งสมาธิแบบที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะเห็นน้องเนี่ยมักจะเป็นคนที่คอยเดินตรวจคนที่นั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อยู่นิ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมตั้งคำถามทำไมต้องทำให้อาจารย์น้องไนที่เป็นเด็กดูมีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยอย่างรูปตัดต่อหน้าให้น้องกลายเป็นหนุ่มพร้อมกับเขียนชื่ออธิบายเหมือนกับพยายามจะให้น้องไม่ใช่เด็กธรรมดาทำไมอาจารย์น้องไนถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือคนบนสวรรค์ไม่ชอบดอกไม้สีเหลืองทั้งที่ใจความหลักของคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็คือการปล่อยวางทำไมอาจารย์น้องไนที่สอนธรรมะเพื่อให้คนปล่อยวางหลุดพ้นจากอารมณ์แล้วตราหน้าพวกที่มีข้อกังขาว่ามารถึงได้คิ้วขมวดทำท่าไม่พอใจตอนเจอคอมเมนต์ปั่นในไลฟ์สดทำไมอาจารย์น้องไหนตอนโตถึงอยากเป็นนักเทรดหุ้นและเป็นนักธุรกิจทั้งที่มันดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการลงมาเกิดเพื่อเผยแพร่ธรรมะอย่างที่น้องเคยบอกในตอนแรกเลยและอย่างที่เพลงวงแก๊สโนวากล่าวครับนี่อาจจะเป็นคำถามซึ่งหลายคนตอบหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมในอนาคตหลังจากคลิปนี้ปล่อยไปใครจะรู้ได้เราคงทำอะไรไม่ได้มากครับนอกจากปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นและเวลาครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเองสรุปจบครับจุดประสงค์ที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อล้อเลียนน้องนะครับถ้าหากมีมุกหรือคำพูดไหนที่ทำให้ไม่สบายใจทางผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะแกนหลักจริงๆแล้วที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นหลายๆด้านครับอันไหนดีผมก็ว่าดีอันไหนที่แปลกหรือว่าคลินผมก็บอกคุณผู้ชมตรงๆตลอดทั้งวิดีโอนี้ครับผมพยายามเซ็นเซอร์หน้าของน้องเขาเอาไว้เพราะน้องเขายังเป็นเยาวชนอยู่จริงครับที่บางสื่อตอนนี้เขาก็เปิดหน้าน้องกะลาเลยและถึงแม้ผมจะปิดหน้าน้องไปเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะเคยเห็นหน้าน้องมาแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังคงต้องเซ็นเซอร์หน้าน้องเหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำส่วนตัวผมไม่มีอะไรติดใจกับอาจารย์น้องนายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่น้องด่าคนอื่นว่าไอ้พวกโง่หรือคลิปที่น้องเอาน้ำราดหัวผู้ใหญ่หรืออะไรอีกมากมายเหมาะสมไหมส่วนตัวผมว่าก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ที่ผมไม่โอเคก็คือผู้ใหญ่บางคนที่ยังดูไม่ออกและแทนที่จะพูดถึงแก่นหลักของเรื่องจริงๆกลับไปด่าหรือว่าเสียหายใส่ตัวน้องแทนแบบเด็กก็คือเด็กครับทำอะไรพูดอะไรแปลกๆไม่สมเหตุสมผลบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่จริงๆในจุดหนึ่งครับคุณจะไม่ถือโทษโกรธหรือไปด่าเด็กมันเพราะมันคือเด็กดูอย่างน้องคนนี้ครับที่ทักมาว่าช่วยอธิบายให้ดูหน่อยครับเข้า YouTube ไม่ได้ถ้าเรามองแบบผ่านๆบางคนก็อาจจะรู้สึกคุณคิดได้ครับว่าแบบเออทำไมกูต้องอัดคลิปส่งไปให้ด้วยวะแต่ในมุมกลับกันครับผมดูแล้วผมรู้สึกเอ็นดูแทนแบบเด็กอะครับจะเอาอะไรกับน้องมันมากคิดในมุมกลับนะครับน้องเขาต้องเป็น FC ขนาดไหนถึงขั้นเข้า YouTube ไม่ได้จึงอุตส่าห์ทักมาขอคลิปดูอีกพอดูในมุมนี้คุณเห็นความใส่ซื่อของเด็กมันมั้ยครับนี่แหละครับคืออีกส่วนนึงที่ผมอยากจะสื่อเพราะเท่าที่ผมตามดูน้องนายมาครับน้องเขาก็คือเด็กปกตินี่แหละครับพูดตามภาษาเด็กเล่นตามภาษาเด็กแสดงกริยาตามวัยของเด็กมันแต่การที่เด็กคนนึงครับจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้ต้องผ่านการอบรมจากผู้ใหญ่ที่ดีและเข้าใจเขาไม่ใช่ยกหางคอยแต่ตบมือยกยอไม่ว่าเด็กคนนั้นจะทำอะไรก็ตามอย่างอันนี้ครับไม่ว่าน้องจะทำอะไรนี่ไม่มีใครตักเตือนหรือว่ากล่าวอะไรเลยครับเด็กที่เล่นตามภาษาเด็กนี้ไม่ผิดนะครับเพราะเขาไม่รู้แต่คนที่ผิดคือคนที่รู้แต่กลับไม่ยอมตักเตือนนี่แหละครับน้องเขาพูดอะไรไม่เมคเซนส์ก็กลับเฮดีใจกันล่าน้องเขาทำอะไรที่ไม่ควรทำกับคนที่มีอายุเยอะกว่าก็ปล่อยปะละเลยพอมีคนไปว่ากล่าวตักเตือนก็กล่าวหาว่าเขาเป็นพวกมารจนทำให้บางทีตัวน้องเองเขาก็แยกไม่ออกครับว่าคนไหนตักเตือนด้วยความหวังดีจริงๆหรือเป็นพวกที่แค่จะต้องการด่าทอแบบไม่สนใจอะไรความกดดันจากสถานการณ์เหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เด็กวัยเพียง8ขวบต้องแบกรับเอาไว้จากการที่ผู้ใหญ่รอบตัวร่วมมือกันส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้เขานั้นสร้างตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาครับเราไม่อาจรู้ได้เลยนะครับว่าเบื้องหลังที่น้องไนท์บอกว่าเต็มใจที่จะทำแบบนี้เนี่ยมันจริงไหมแบบเขารู้จริงๆหรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรส่งผลกับอนาคตยังไงเพราะส่วนตัวผมคิดว่าน้องเขาคงคิดแค่ว่าได้มาเล่นสนุกพูดอะไรไปคนก็ชอบตบมือให้มีความสุขดีจะตายซึ่งอย่างที่เรารู้ครับถ้าน้องบอกว่ากำหนดเองทุกอย่างได้จริงๆทำไมตอนนั้นที่มีคนถามว่าจะจัดงานแบบนี้อีกไหมทำไมน้องเขาถึงบอกว่าต้องถามแม่ก่อนล่ะครับซึ่งนี่ก็บอกได้เลยนะครับซึ่งคนที่มีส่วนร่วมอยู่เบื้องหลังจริงๆหรืออาจจะมีผลประโยชน์ร่วมด้วยไม่ใช่แค่น้องคนเดียวแน่นอนครับแต่เป็นผู้ใหญ่สักคนที่มีอำนาจปกครองเหนือตัวน้องนั่นเองสุดท้ายนี้ครับผมก็คงทำอะไรไม่ได้มากนอกจากถ่ายทอดให้ผู้ชมดูในหลายแง่มุมนะครับส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรผมบอกไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชมตัดสินเองครับและถ้าหากผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้จริงๆขอร้องครับตอนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าบูลลี่หรือด่าทอตัวน้องเลยนะครับน้องเป็นแค่เด็กคนนึงไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้และหวังว่าสักวันนึงที่น้องโตขึ้นแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วโลกจะใจดีกับตัวน้องนะครับและสำหรับเขาคือใครใน EP นี้
สวัสดีครับว่ามันเป็นไปได้เหรอที่มันจะสามารถเชื่อมติดออนไลน์ได้ทั่วโลกเนี่ยมันส่งกระแสแบบไหนทำไมทุกคนถึงสามารถรับพลังงานนั้นได้อะไรเงี้ยพลังงานทำได้ครับถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่ต้องพูดแล้วอย่างแมตช์ที่มาคือแมตช์ปกติซึ่งเป็นแมตช์ที่ต้องใช้สมาธิในการฟาร์มก็คือต้องใช้สมาธิแต่บางทีก็ใช้สคริปต์แต่วันก็ไม่ได้ซื้อไก่ตันดีกว่าเนี่ยพูดถึงเกมเนี่ยก็คือทุกอย่างสามารถนำทุกอย่างมาประกอบในการสอนทำได้ทั้งหมดรวมถึงเกมก็สามารถมาประกอบอย่างเช่นเกมที่แบบจำจะทุบต่างสันก็เป็นการอ่านก็เป็นความใช้ความสนุกเข้าใจในเนื้อเรื่องอ๋อก็เหมือนที่ลูกสอนในน้อมจิตพิจารณาใช่ไหมให้ทำใจเพลิดเพลินเราอย่าไปตึงเครียดอะไรงั้นใช่ไหมคือน้องกำลังจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะดูทีวีหรือเราจะทำติ่งได้ถูกต้องครับคุณโอ้วันนี้วันวาเลนไทน์โอ้เลยต้องมาบอกรักกันใช่ไหมวันแห่งความป่วย ก็เลยมาบอกรักกันใช่ไหมไหนมีหลายคนสงสัยว่าเวลาที่น้องเชื่อมจิตออนไลน์กับออฟไลน์ต่างกันยังไงออนไซต์อะระหว่างเชื่อมจิตออฟออนไลน์ที่ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตออฟไลน์มันจะดีกว่าเพราะมันจะทั่วถึงกว่าครับและน้องจะที่ขอนแก่นก็คือน้องจะพาไปดูทั้งนรกและสวรรค์และดีกว่าทุกคนต้องเตรียมมากซึ่งมันโหดร้ายแล้วก็พอนรกเสร็จปุ๊บก็ไปสวรรค์ต่อจะเห็นความแตกต่างคนชั่วและคนดีโดยการตอนที่เชื่อมจิตที่ขอนแก่นนะครับคืออะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะต้องถามคนถามว่าอันไหนที่ไม่เหมาะสมลองถามเขาดูว่าอันไหนที่คุณมองว่ามันไม่เหมาะสมการที่น้องให้สามารถนำคนมานั่งวิปัสสนากรรมฐานเยอะๆมาร่วมกันทำสมาธิแล้วเราก็จะเห็นว่าแนวทางคำสอนของน้องก็มีเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอะไรก็ตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องถามกลับไปว่าอันไหนล่ะคะที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมอะไรนะคะคือสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยที่วิปัสสนากรรมฐานหรือทำจิตขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเขามองน่ะเขามองที่คำสอนนะคะเขาไม่ได้มองที่กายสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัญญาเนี่ยเขาแยกแยะได้ค่ะว่าอันไหนคือภูมิธรรมภูมิปัญญาของน้องอันไหนคือกายสังขารของน้องเขาจะมองตรงนี้มากกว่าค่ะทีนี้ก็คงจะต้องถามผู้รู้ทั้งหลายนะคะว่าที่คุณมองว่ายังโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยคุณมาสัมผัสน้องก่อนคุณมาดูก่อนในเรื่องของปัญญามันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าจะมีอายุเท่าไหร่วัยเท่าไหร่วุฒิภาวะเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เราไม่เคยเห็นน้องเพ่งโทษส่งจิตออกนอกเพ่งโทษไปกล่าวหาหรือไปยุ่งไปแตะใครเลยในขณะที่แต่ละฝ่ายเนี่ยกับส่งจิตออกนอกเพ่งโทษมากล่าวหาน้องแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแล้วน้องอายุแค่8ขวบเนี่ยคุณไม่ลายใจบ้างเหรอต้องถามเขากลับไปอย่างเงี้ยค่ะการมองว่าใครคนนึงเนี่ยมันมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่คุณอยากคล้ายความคิดของคุณในการเป็นของใครคุณต้องมาสัมผัสมาดูมาคุยแล้วก็มาพูดว่าสิ่งที่คุณมาสัมผัสแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้ทุกคนที่ออกมาพูดในทางที่น้องไม่ดีเนี่ยคือที่น้องบอกคือคนที่ไม่ได้มาเรียนน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ความคิดของตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วค่ะแต่ถือว่าตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ตรงนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่น่ารักอ่ะแต่ละออกทางซ้ายเลย
อธิบายเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้คลิปเสียงอันนี้ผมมาอัดภาพอีกทีนึงหลังจากที่ตัดคลิปนี้จะเสร็จแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเมสเซจบางส่วนที่ผมสื่อในคลิปนี้อาจจะทำให้คุณชมบางท่านเนี่ยเกิดความสับสนหรือว่าคาดเคลื่อนในการเข้าใจกันได้ผมต้องบอกอีกทีนึงครับผมว่าในการที่ว่าผมเล่นมุกต่างๆที่อาจจะทำให้คุณชมบางส่วนรู้สึกว่าผมไปล้อน้องไลท์เนี่ยอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับผมว่าจุดประสงค์จริงๆที่ผมอยากจะสื่อเนี่ยผมอยากที่จะทำให้คุณชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวน้องไลท์เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าเด็กธรรมดาครับเขาคือเด็กคนนึงที่ทำอะไรตามวัยของเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยอย่างเช่นการพูดอะไรต่างๆนานาแบบตามภาษาเด็กนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะครับเพราะผมตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็คงพูดอะไรแบบนี้เหมือนกันเท่าที่ผมพอจะจำความได้แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในตอนที่ผมเป็นเด็กครับผมมีพ่อและแม่ที่เอาใจใส่คอยตักเตือนแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนผมครับว่าอะไรถูกและอะไรผิดซึ่งในจุดนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนั่นเองผมพยายามหยิบหลายๆคลิปแล้วก็หลายๆประเด็นครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าเด็กคนนึงครับทั้งการพูดจาการขยับร่างกายทุกอย่างมันเป็นไปตามวัยอะครับเหมือนที่สื่อ BBC นำเสนอครับผมที่เราได้เห็นว่าอาจารย์น้องไนท์เนี่ยสนใจเกมโรบอทหรือแม้แต่พวกสกิบิลี่ทอเลตก็ตามมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยนะครับเพราะว่าเด็กในวัยเดียวกับน้องเนี่ยก็สนใจเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ต้องแบบรับเหมือนกับน้องไนท์แค่นั้นเองครับบางทีใครจะไปรู้ครับว่าใจจริงแล้วเนี่ยน้องไนท์อาจจะไม่ได้อยากมาทำอะไรแบบนี้ก็ได้ครับน้องก็อาจจะแค่อยากจะเล่นเกมเฉยๆไม่ต้องมีบทบาทที่ต้องแบกรับตั้งแต่วัยเด็กเพียงแค่8ขวบหรือทำอะไรที่มันมากกว่านี้แล้วผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณเข้าใจสิ่งที่ผมอยากจะสื่อจริงๆขอร้องครับตอนที่คอมเมนต์คลิปนี้อย่าบูลลี่น้องเด็ดขาดนะครับเรามาพูดคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยความจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่คุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกันนะครับไม่บูลลี่ด่าทอกันตอนที่ผมปล่อยคลิปนี้แบบเป็นสำหรับสมาชิกครับก็มีสมาชิกบางส่วนเนี่ยตักเตือนผมว่าให้ผมเนี่ยอย่าล้อน้องไนมากเพราะน้องยังเป็นเด็กอยู่บอกตามตรงผมภูมิใจนะครับที่แบบว่าเออสมาชิกผมก็มีความคิดไต่ตรองอ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าอยากมาฟังผมพูดถึงคนอื่นในแง่ต่างๆแค่นั้นซีรีส์เขาคือใครครับมันคือซีรีส์ที่ผมจะนำเสนอคนต่างๆที่มีประวัติที่น่าสนใจและสิ่งสำคัญใจการหลักของซีรีส์นี้ที่ผมอยากให้ผู้ชมได้รับรู้เลยก็คือเรานั้นได้เรียนรู้อะไรบ้างกับเรื่องราวของคนนั้นครับซึ่งเรื่องราวของน้องไนท์เนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องด้วยกันและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อคิดหลายๆอย่างจากคลิปนี้นะครับ